สวัสดีครับผมไบค์ไนท์ช็อปนะครับผมมาเจอกันอีก1คันนะผมสภาพเป็นยังไงผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะนี่เห็นไหมบาร์โค้ดจากโรงงานแปะแข็งมายังอยู่นะครับผมใครหาอยู่เข้าแล้วนะ Honda CBR650R จดปี2021เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถังสีเงาก็เป็นปี21แล้วนะครับแต่เป็นคส20อยู่นะแต่ว่าจริงๆชมเนี่ยเป็นปี21แล้วนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Binance Shop เหมือนเช่นเดิมนะครับก็สภาพเนี่ยโอ้โหใส่กิ้งเลยนะนี่ดูนู่นๆ ER ล้างอยู่ ER นี่ก็ไม่16,000นะท่อ SC Full System นะครับผม น่าจะใช้ Full System นะมาดูคันนี้ก่อนนะครับผมคันนี้ออกรถ0บาทนะฟรีดาวออกรถ0บาทนะครับผมผ่อน 5,200 กว่า5ปีผ่อน 6,030 กว่าบาท4ปีโอ้โหได้650แล้วนะครับผมได้650แล้วไปในช็อปก็สภาพประมาณนี้นะครับผมขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับที่ไว้วางใจไปในช็อปนะจองมาเยอะเหมือนกันนะครับผมจองมาเยอะเหมือนกันนะก็โปรโมชั่นดีๆครับคันนี้นะผมบอกเงินสดแล้วสภาพแบบนี้ด้วยนะบอกเงินสดแล้วตกใจเลยนะเงินสดแค่ 290,000 บาทโอ้โห 290,000 บาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์ 215,000 บาทออกรถ0บาทอย่างที่บอกนะโอ้โหผมเห็นเขาขายบางร้านเนี่ยขาย 203,000 นะครับ 204,000 มาไปได้ช็อปสภาพแบบนี้รถบ้านมือเดียวกุญแจ2ดอกครบแบบนี้บุ๊กสวิตครบด้วยนะ 290,000 บาทมือ1เนี่ยประมาณ 303,000 นะครับ 302,000 303,000 นะครับแต่ว่าประหยัดไปแสนกว่าบาทนะครับผมได้สภาพแบบนี้เราไปดูรอบคันกันมานะนี่กระจกเดิมโรงงานชิลเดิมโรงงานรถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับผมนะนี่ครับสวยๆเลยไฟลิ่งสวยๆอาจจะไม่รู้จุดไข่ปลาเลยวะเนี่ยนี่ๆไม่รู้เห็นป่ะครับจิ๊ดนึงนะครับประมาณนี้ยางเป็นยางเดิมโรงงานนะครับผมนี่ปั๊มสวยๆจานเบรกนี่ใสกิ้งอ่ะบอกเลยนะครับบางคนหน้าสวยๆคือคันนี้ไม่แต่งเลยนะต้องบอกว่าไม่แต่งเลยดูข้างบนนะโอ้โหเดิมๆนะเดิมหมดเลยอ่ะดูนี่เดิมอ่ะใส่กันลื่นมานะครับนี่เครื่องสวยๆนี่เห็นไหมอย่างที่บอกอะบาร์โค้ดจากโรงงานยังอยู่นะครับนี่สวยๆเลยนะดูสวยๆกิ้งๆนะครับผมนี่ท่อเดิมโรงงานสวิงอาร์มสวยๆนะครับผมสวยๆเลยคือคันนี้ผมว่ารถพ่อบ้านของแท้นะครับก็คือไม่ได้ใช้เลยคือใช้นะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งเลยนะคือหาที่แบบไม่แต่งเนี่ยผมว่ายากนะ CBR นะครับผมส่วนมากเขาแต่งหมดนะท้ายเดิมเป็นท้ายเดิมโรงงานนะครับเบาะสวยๆนะครับผมดูฮะชุดหูสีอะไรก็สวยๆนะรอยขนมงคลแมวเนี่ยนี่ๆรู้เห็นป่ะผมว่าสวยกิ๊งอ่ะนะครับกิ๊บๆเลยนะดูฮะเห็นไหมสีเนี่ยสียางเนี่ยยังอยู่นะครับสียางจากโรงงานนะครับผมนี่โซ่สเตอร์เดิมจากโรงงาน DAD นะครับผมแม็กสวยๆโซ่สเตอร์เดิมๆนะคือเดิมทั้งคันมันออกจากศูนย์นะดูเครื่องฮะสวยมากนะกิ๊บๆเลยนะครับกิ๊บๆเลยนี่สูงสีก็สวยนะครับดูฮะเส้นสียางจากโรงงานยังอยู่นะครับเนี่ยเส้นสีนี่ยังอยู่จานเบรกครับไม่สึกเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยดูฮะปั๊มเบรกที่สวยข้างบนสวยคือเดิมนะครับเน้นเดิมอ่ะมีใส่กันรอย H2C มานะครับผมคำตรงคำเตือนเราอยู่ครบนะกุญแจ2ดอกครบนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊กเซอร์วิสครบเลยรถมือเดียวนะมือ1 300,000 กว่า 302,000 นะครับผมอันนี้ก็ 209,000 ประหยัดไปแสนกว่าบาทอ่ะได้สภาพแบบนี้ด้วยลองดูเลขใหม่เลขใหม่ 10,000 นะครับเลขใหม่ 10,000 เท่านั้นนะ 1,300 กว่ากิโลนะเรามาซัดเครื่องกันใครที่ลังเลว่าจะเอา500มือ1มั้ย500มือ1มันก็ CBR 500R มือ1มันก็ 203,000 แล้วนะครับผมเอาตัวนี้มั้ยตัวจบเลย4สูบเสียงหวาน CBR 650R 209,000 บาทนะครับลองมาดูฮะเป็นตัวเลือกฮะเป็นตัวเลือกไว้ให้พิจารณานะครับผมอีก1คันนะครับผม
อ่ะก็ขอบคุณนะลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนนะครับได้ไว้วางใจไปในช็อปนะลูกค้าส่วนมากก็ไม่มาดูรถเลยนะครับผมที่มาดูรถก็อดใจไม่ไหวนะอยากเป็นหนี้ต้องมาดูนะไว้ในช็อปโอเคนะฝากไว้อีก1คันนะครับผมสนใจยังไงทักมานะหรือแอดไลน์มาได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะฮะก็สวยๆเลยนะสวยๆเลยนะคันนี้ก็อย่างที่บอกฮะคันนี้ก็ CBR650R นะครับผมเป็นจดปี21นะแต่โฉมเนี่ยโฉม21แล้วนะครับถังนะมันจะเป็นสีเงาแล้วโฉม21ละก็คส20จด21นะครับผมก็นะฮะประหยัดไปเยอะฮะลดประมาณคันนี้ก็2ปีกว่านะครับ2ปีกว่า3ปีประมาณนี้นะครับผมประหยัดไปแสนกว่าบาทอะใครหา500มือหนึ่งอยู่ก็ลองมาดูครับเผื่ออยากได้650ไปขับเล่นโอเคฝากไว้อีก1คันนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะโอเคขอบคุณครับ